อุปนิสัยคำพูดเป็นตัวแทนถึงตัวบุคคลของเราส่วนอุปนิสัยนั้นก็เป็นตัวบุคคลของเรานั่นเองคนคนหนึ่งจะมีการใช้งานอะไรจะสามารถต้อนรับการมอบหมายงานอะไรจะแบกรับภารกิจอะไรหรือจะทำเรื่องราวอะไรนั้นขึ้นอยู่กับอุปนิสัยอุปนิสัยกับการปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้ในพระคัมภีร์ได้นั้นล้วนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่เหมาะสมท่านจะต้องใส่ใจต่อการดำเนินชีวิตในวันธรรมดาของท่านเพราะสิ่งนี้สามารถสร้างนิสัยความเคยชินของท่านและยังสามารถปลูกฝังกลายเป็นอุปนิสัยของท่านด้วยอุปนิสัย30ประการ1จริงคือการเป็นอย่างเดียวกันทั้งภายในและภายนอก2อุปนิสัยเที่ยงคือมีความแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอนอุปนิสัยที่3รัดกุมคือความจริงจังอุปนิสัยที่4ขยันคือไม่เกลียดค้านอุปนิสัยที่5ใหญ่ใจใหญ่กว้างขวางอุปนิสัยที่6ละเอียดคือไม่สะเพร่ารอบคอบอุปนิสัยที่7มั่นคงคือไม่ขยับตัวง่ายไม่เปลี่ยนใจง่ายไม่ลุกลี้ลุกลน8อุปนิสัยอดทนอดทนในการรอคอยเหมือนชาวนาที่รอคอยผลผลิตจากแผ่นดินอุปนิสัยที่9ลึกคือไม่ตื้นเขินไม่ผิวเผินศึกษาถามตอบค้นคว้าให้ลึกลงไปอีกอุปนิสัยที่10บริสุทธิ์คือไม่ปะปนบริสุทธิ์หนึ่งเดียวด้วยเจตนารมณ์ทำงานไม่หวังผลพลอยได้อุปนิสัยที่11ตรงไม่เข้าข้างใครทำทุกเรื่องอย่างเหมาะเจาะคำนึงถึงทุกด้านอุปนิสัยที่12สงบคือความคิดอารมณ์และความตั้งใจล้วนต้องสงบอุปนิสัยที่13ใจเดียวจิตใจมุ่งมั่นและมีวิญญาณมีวินัยอุปนิสัยที่14ร่วมคือไม่โดดเดี่ยวไม่เห็นแก่ตัวไม่มีนิสัยแปลกประหลาดอุปนิสัยที่15เปิดออกผู้ที่เปิดออกสามารถรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าและจากผู้อื่นด้วยอุปนิสัยที่16ใกล้ชิดคือสนิทกันรักใคร่เอาใจใส่เห็นอกเห็นใจกันอุปนิสัยที่17ร้อนรนคือมีความร้อนรนในวิญญาณพร้อมด้วยกำลังอุปนิสัยที่18เข้าถึงคือเข้าถึงคนทุกชนิดเพื่อจะได้ตัวของเขาเหมือนเปาโลอุปนิสัยที่19เข้มแข็งคือแข็งกล้าแต่ไม่แข็งกระด้างอุปนิสัยที่20อ่อนโยนคือเข้มแข็งและอ่อนโยน2สิ่งนี้ให้ความช่วยเหลือกันและกันอุปนิสัยที่21น้อมตามคือการน้อมฟังนอบน้อมอุปนิสัยที่22ทนทุกข์เป็นเคล็ดลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งสามารถทนความทุกข์ได้ก็ยิ่งมีการใช้งานอุปนิสัยที่23ต่ำต้อยคือมีเป้าหมายที่สูงแต่การเคลื่อนไหวจะต้องต่ำอุปนิสัยที่24ยากจนชาวโลกมักคิดการใหญ่มักใหญ่ใฝ่สูงรักร่ำรวยแต่เราผู้เชื่อจะต้องยากจนอย่างเป็นสุขอุปนิสัยที่25ยืนนานคือยืนหยัดได้ยาวนานไม่หวังใหญ่ไม่หวังเร็วน้ำหยดสามารถเจาะหินให้ทะลุอุปนิสัยที่26ลำบากชี้ถึงความลำบากใจไม่ใช่ทำให้คนอื่นลำบากใจอุปนิสัยที่27กดดันคือสามารถรับความกดดันได้แต่ไม่ทำให้คนอื่นได้รับความกดดันแต่ตัวเราเองที่รับความกดดันไ
28แจ่มแจ้งคือมีความสามารถในการเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอุปนิสัยที่29ใจกว้างใจกว้างกับใหญ่คล้ายกันใหญ่คือความกว้างใหญ่ใจกว้างคือไม่ตระหนี่อุปนิสัยที่30หนักแน่นคือเคร่งขรึมหนักหน่วงไม่สะเพร่าทำการงานอย่างมีน้ำหนักอุปนิสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเป็นคนคนหนึ่งถ้าเราปราศจากอุปนิสัยเหล่านี้การอ่านพระคัมภีร์จะไม่โปร่งใสการจัดการเรื่องราวจะไม่สอดคล้องกับฝ่ายวิญญาณและไม่เติบโตในชีวิตเท่าไหร่ด้วยให้เราปลูกฝังอุปนิสัยทั้ง30ประการนี้เพื่อสำหรับการใช้งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอุปนิสัยเป็นศัตรูและเป็นอุปสรรคของเราในการตกแต่งตัวด้วยหลักความจริงและการเติบโตในชีวิตอุปนิสัยเป็นพื้นฐานและชีพจรของการปรนิบัติและการร่วมประสานของพวกเราอุปนิสัยของเรามีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคริสตจักรในการมุ่งหน้าแห่งการงานในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าอุปนิสัยคืออะไร 1. คือสันดานเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นธรรมชาติเป็นตัวเก่าหรือที่เราเรียกว่าข้าพเจ้าตัวเองชีวิตฝ่ายจิตธรรมชาติซึ่งปรากฏอยู่ในความคิดเห็นของเราใจที่ทะเยอทะยานและนิสัยที่แปลกประหลาดของเราอุปนิสัยเป็นการแสดงออกภายนอกของมนุษย์เป็นนิสัยที่อยู่ภายในที่ปรากฏออกมาเป็นความเคยชินทางภายนอกพูดง่ายๆก็คือเป็นความเคยชินเป็นสันดาน 30% ซึ่งก็คือเป็นนิสัยธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ความเคยชินอีก 70% เป็นการปรากฏอยู่ในการดำเนินชีวิตเป็นการประพฤติและการกระทำสิ่งต่างๆที่